สวัสดีครับสำหรับเมนูกับข้าววันนี้นะครับกวยเทพจะทำเป็นเมนูต้มแซ่บกระดูกซี่โครงอ่อนนะครับวัตถุดิบกระดูกซี่โครงอ่อนซื้อมาแล้วก็ให้ล้างน้ำเกลือสัก 3-4 น้ำนะครับเพื่อให้หมดกลิ่นคาวถัดมานะครับเป็นหอมแดงตะไคร้หั่นเป็นท่อนนะครับแล้วก็ข่าผมจะใช้เยอะนิดนึงนะครับผักชีใบเลื่อยหั่นเป็นท่อนพอประมาณครับต้นหอมหั่นท่อนเราจะเพิ่มความหวานให้น้ำซุปด้วยหอมหัวใหญ่นะครับเพราะว่าผมจะไม่ใช้ผงปรุงแต่งหรือผงชูรสนะครับพริกขี้หนูแห้งเดี๋ยวเราจะนำมาคั่วตำแล้วก็ใส่ลงไปนะครับเพื่อความเข้มข้นเผ็ดร้อนน้ำมะขามเปียกใบมะกรูดฉีกน้ำปลาดีเกลือโอเคเดี๋ยวขั้นตอนแรกนะครับให้เรานำกระดูกซี่โครงเราต้มให้นิ่มก่อนนะครับตั้งน้ำนะครับให้ปริมาณพอกับกระดูกซี่โครงเราหลังจากนั้นก็นำกระดูกซี่โครงเราลงต้มเลยครับโดยที่น้ำยังไม่ต้องร้อนวิธีการต้มแบบนี้จะทำให้น้ำซุปเราหวานนะครับตอนแรกให้ใช้ไฟแรงนะครับใช้ไฟแรงพอน้ำเดือดช้อนฟองออกแล้วก็หรี่เป็นไฟอ่อนนะครับตุ๋นเข้าไปให้นิ่มใบมะกรูดเล็กน้อยครับเพื่อดับกลิ่นคาวโอเคเดี๋ยวรอให้น้ำเดือดมีฟองแล้วมาช้อนกันออกนะครับหยอกเกลือลงไปเล็กน้อยด้วยนะครับระหว่างรอให้น้ำเดือดนะครับเราก็เอาพริกมาคั่วนะครับโดยวิธีการคั่วให้ใส่เกลือลงไปเล็กน้อยหลังจากนั้นก็ตามด้วยพริกนะครับเราจะคั่วให้เขาเปลี่ยนเป็นสีออกดำๆเลยนะครับช่วงนี้อาการป่วยแพ้อาหารก็เริ่มดีขึ้นหน่อยแล้วนะครับแต่ก็ยังมีอยู่ถ้าแบบวันก่อนไปทานปลากระป๋องเป็นเรื่องนะครับผื่นขึ้นทั้งตัวแล้วก็ทั้งคันทั้งเจ็บครับก็พยายามหลีกเลี่ยงนะครับอันไหนทานไม่ได้ก็พยายามหลีกเลี่ยงเวลาเป็นแล้วทรมานนะครับโรคนี้กล้วยนิดก็ได้ที่แล้วนะครับเราต้องกล้วยได้ขนาดนี้เลยนะครับเวลาไปตำแล้วไปใส่ในต้มแซ่บของเราสีสันของต้มแซ่บก็จะสวยงามโอเคตักขึ้นมาพักไว้ให้เย็นครับแล้วเดี๋ยวนำไปตำตอนนี้พริกเราก็เย็นแล้วครับนำมาตำให้ละเอียดชอบเผ็ดมากใส่มากเลยนะครับผมจะเอาเผ็ดพอดีหอมมากครับให้เราตำประมาณนี้นะครับให้เราช้อนฟองออกให้หมดนะครับฟองแบบนี้จะทำให้น้ำซุปกระขุ่นเขาเป็นฟองเลือดฟองสังเกตดูเมนูช่วงหลังของครัวเทียมใจจะไม่ใส่ชงผงชูรสกับผงปรุงรสแล้วนะครับเพราะว่าไม่ใส่ก็อร่อยนะถ้ารู้เทคนิควิธีการทำหลังจากที่เราช้อนฟองออกหมดนะครับก็ใช้ไฟอ่อนตุ๋นไปเรื่อยๆตุ๋นจนกว่ากระดูกซี่โครงอ่อนของเราจะนิ่มนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาทำเป็นเมนูต้มแซ่บกระดูกซี่โครงอ่อนกันนะครับหลังจากตุ๋นไปประมาณชั่วโมงนะครับผมก็จะตามด้วยสมุนไพรหอมแดงตะไคร้ข่านะครับเสร็จแล้วก็ตามด้วยหอมใหญ่นี่แล้วก็ตุ๋นต่อครับ
ต้องใช้เวลานานนิดนึงนะครับให้เครื่องสมุนไพรเขากินหอมเลยแล้วเดี๋ยวเราค่อยปรุงรสกันตอนนี้ซี่โครงผมนุ่มได้ที่แล้วครับผมจะปรุงรสด้วยน้ำปลาเล็กน้อยนะครับเพื่อกลิ่นครับตอนนี้เราได้ความเค็มจากเกลือแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ตามด้วยมะขามเปียกให้เราค่อยๆใส่นะครับใส่แล้วก็ชิมพอเดี๋ยวเขาจะเปรี้ยวเกินไปนะครับตอนนี้หอมมากเลยครับสองกลิ่นเดี๋ยวผมขอไปชิมรสชาติดูก่อนนะครับตอนนี้รสชาติตามที่ต้องการแล้วนะครับผมจะตามด้วยใบมะกรูดแล้วก็พริกที่เราตำไว้นะครับใส่หมดเลยนี่ครับสีสันสวยงามขึ้นมาทันทีขอชิมอีกรอบครับเดี๋ยวผมจะเติมน้ำมะขามเปียกอีกหน่อยแต่ตอนนี้ใส่ต้นหอมลงไปเลยครับแล้วก็ผักชีไปเรื่อยครับใส่เยอะๆเลยเพียงแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับสำหรับต้มแซ่บกระดูกซี่โครงอ่อนฝีมือคนเต็มใจเดี๋ยวเราไปชมหน้าตากันในชามครับครับนี่ก็เป็นหน้าตาต้มแซ่บกระดูกซี่โครงอ่อนฝีมือคนเต็มใจนะครับลองไปทำทานกันดูนะครับสูตรนี้รับรองแซ่บแน่นอนคลิปโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่โดนใจ.com ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ